ใครวันถึงกับไหว้บอลพาพี่สีเคลียร์รายได้7หลักไหมลั่นโคถึกพร้อมผสมใจตกไปอยู่ตาตุ่มตอบทุกเรื่องไม่เคยพูดที่ไหนทิศใครวันถึงกับยกมือไหว้บอลพาพี่สีเคลียร์ล้วงลึกอารมณ์ความต้องการหลังศึกลั่นโคถึกพร้อมผสมพันเผยรายได้7หลักจริงไหมบอลเชิญยิ้มเปิดใจทิศไพรวันเผยคลิปชำแหละโซเชียล EP 0.1 ทิศไพรวันตอบทุกเรื่องราวที่ไม่เคยได้ตอบที่ไหนถามว่าโดนอะไรมาบ้างกว่าจะมีวันนี้อยู่มาได้ยังไงทิศไพรวันบอกเลยว่าไม่ให้ฆ่าพระอาจารย์สมปองเคยบอกแล้วเราไม่ด้อยฆ่าคนที่ว่าเราแต่เราไม่ให้ฆ่ากับคำพูดของคนเหล่านั้นตราบใดที่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้สร้างปัญหาไม่เดือดร้อนใครคนบอกไหนว่าจะสึกมาดูแลแม่ไงไม่เห็นดูแลไปเที่ยวระริกระรีควงสองแต่เรารู้เราทำอะไรอยู่เราทำงานเพื่อให้ได้เงินนี่แหละรักษาแม่ไม่ได้ใช้ใบไม้นะตั้งแต่อยู่ในผ้าเหลืองจนสึกออกมาพูดเลยพี่สีทำไมถึงแซดวันประกาศถ้าวันนี้ต่อสายคุยกับพี่สีได้ไหมทิศไพรวันบอกได้อยากคุยด้วยเหมือนกันต่อสายคุยพี่สีถามทำไมแซดทิศไพรวันพี่สีปลายสายบอกไม่มีไพรวันก็เหมือนพระมหาสมปองผมรักเท่ากันถามว่าจริงไหมชอบโพสต์ว่าเขาพี่สียืนยันไม่มีแค่อวยพรให้เขาสึกออกมารอดพ้นโอทภัยยังเชิญเขามากินกาแฟที่บ้านจะโพสต์อะไรหมิ่นเมย์ผมเป็นห่วงพูดอะไรก็ควรระวังทิศไพรวันถามกลับพี่สีอันนี้เตือนผมหรือเตือนตัวเองเรื่องควงสองเห็นแล้วอิจฉาอยากให้แบ่งให้ใช่ไหมพี่สีตอบกลับว่าผมเห็นแล้วไม่ได้อิจฉาแต่หมั่นไส้ก่อนจะเปิดหน้าพี่สีมาปะทะกับทิศไพรวันจังๆพอเห็นหน้าปลายสายทิศไพรวันถึงกับรีบยกมือไหว้หัวเราะลั่นโดนหลอกซะแล้วพร้อมเรียกพี่สีหนุ่มจนบอลต้องบอกว่าพี่ชูสีพร้อมทั้งยังคำหนักถามว่าพี่ชูสีคำพูดเป๊ะมากชูสีบอกว่าผมทำการบ้านมาครับพร้อมถามทิศถ้าผมไปบวชสักพรรษาแล้วสึกออกมางานผมจะเยอะเหมือนทิศไหมครับขณะที่ทิศไพรวันยอมรับรายการนี้เขาจึ้งมากเอาสะใจตกไปอยู่ตาตุ่มเลยพร้อมทั้งยังล้วงลึกอารมณ์หลังสุดพี่ทิศอีกต่างหากทิศยอมรับว่ามีผม30วัยชะกันเหมือนโคถึกพร้อมผสมพันธุ์โดยบอลถามว่าถ้าผมกับตั๊กชวนไปเที่ยวอ่างไปไหมทิศรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้เลยฝากถึงพี่ตั๊กเบาๆหน่อยเรื่องเที่ยวอ่างแค่ไปข้าวสารคนยังถามไปทำไมไปกินข้าวต้มรอบดึกไม่ได้เหรอถามว่าอยากปักหลักอยู่กรุงเทพมหานครไหมทิศไพรวันตอบว่าไม่อยากอยู่อยากกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่แต่เป็นการกลับบ้านที่มีงานทำอย่างงานรีวิวเรายังทำที่บ้านได้ไลฟ์ได้ตั้งแต่สึกมารับงาน7หลักได้ไหมทิศไพรวันบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวสรรพากรเข้าไม่ถึง7หลักแค่5หลักแต่มารายการนี้ก็อาจจะได้6หลักถามว่าถ้ามีคนเสนอเล่นซีรีส์วายกับพระมหาสมปองรับไหมหลังศึกแล้วจะรับไหมทิศไพรวันหัวเราะตอบด้วยว่าก็ได้ถ้ากล้าติดต่อมาก็กล้าเล่นให้สภาพขอบคุณที่มาโจ๊กเกอร์แฟมิลี่เปิดบัญชีทรัพย์สินศิระหลังสภาจ่อเรียกคืนเงินย้อนหลังอู้ฟู่547ล้านบาทเปิดบัญชีทรัพย์สินศิระหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.และสภาจ่อเรียกคืนเงินย้อนหลังพบอู้ฟู่547ล้านบาทวันที่22ธันวาคม2564จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98สิเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงจากกรณีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันในคดีความผิดฐานช่อโกงนั้นต่อมา
สำนักการคลังสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเรียกคืนเงินเดือนและรายได้ทั้งหมดของนายศิระที่ได้จากสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เดือนมีนาคม2562ได้แก่เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 113,560 บาทตั้งแต่วันที่24มีนาคม2562ถึงวันที่22ธันวาคม2564 2เงินเดือนผู้ช่วยส.ส.นายศิระจำนวน7คนตั้งแต่ 15,000 ถึง 20,000 บาท 3ค่าเบี้ยประชุมค่าเดินทางต่างๆของนายศิระระหว่างดำรงตำแหน่งล่าสุดมติชนออนไลน์ได้มีการเปิดบัญชีทรัพย์สินนายศิระขณะเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562มีรายได้รวม 1,200,000 บาทรายจ่าย3,735,298 บาท 55 สตางค์รวมทรัพย์สิน 547,694,338 บาท 94 สตางค์รวมหนี้สิน 4,971,601 บาท 89 สตางค์นายศิระและภรรยามีรายได้จากเงินเดือนบจก.บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะคนละ 600,000 บาทคู่สมรสมีเงินสด 17,500,000 บาทนายศิระมีเงินฝาก 6,243,960 บาทคู่สมรส 47,222,417 บาทเงินลงทุน 3,380,000 บาทคู่สมรสเงินลงทุน 38,339,361 บาทเงินให้กู้ยืมคู่สมรส 500,000 บาทที่ดินนายศิระ 2,350,000 บาทของคู่สมรส 236,955,100 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,24,000 บาทคู่สมรส 162,270,000 บาทยานพาหนะ 5,450,000 บาทคู่สมรส 2,170,000 บาททรัพย์สินอื่นๆ 2,870,000 บาทคู่สมรส 21,419,500 บาทมีทรัพย์สินที่น่าสนใจอาทิโฉนดที่ดินย่านบางเขน 20,650,000 บาทโฉนดที่ดินหนองแคสระบุรี 10,981,600 บาทที่ดินนางสาว3จังหวัดจันทบุรี 100,000 ศูนย์ที่ดินอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 10 ล้านบาทรถยนต์หรู 7 คันบ้านและสิ่งปลูกสร้าง13รายการอาทิบ้านย่านบางเขนหลัก4 30ล้านล้านบาทนาฬิกาโรเล็กซ์3เรือน1,250,000 บาทแหวนทับทิมล้อมเพชร 300,000 บาททองคำแท่ง613บาทกระเป๋า6ใบทองรูปพรรณ7เส้นสร้อยคอทองคำ24เส้นสร้อยข้อมือทองคำ10เส้นกำไลทองคำ4วงพระพุทธรูปเนื้อทองคำ2องค์สร้อยคอเพชร5เส้นและแหวนเพชร6วง หมอของขวัญเคลื่อนไหวแล้วหลังเจอพิมมารีพายจัดชุดใหญ่มึงเป็นใครหมอของขวัญเคลื่อนไหวแล้วหลังเจอพิมมารีพายจัดชุดใหญ่มึงเป็นใครจะมาบอกว่าขายไม่ได้เป็นตำรวจเหรอจับตาดราม่าเดือดต่อเนื่องก่อติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มขึ้นจากกรณีพิมมารีพายนางสาวพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์สุดฮอตหลังเจอปัญหาเมื่อคลินิกดังรับหมอเถื่อนเข้ามาทำงานทำให้พิมมารีพายต้องไปแจ้งความเอาผิดหมอเคที่หลอกลวงพร้อมตั้งค่าหัวถึง 100,000 รวมไปถึงหมอเคสหรือหมอของขวัญภูจิตนิรันดร์ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเสริมความงามมานานออกมาโพสต์ทำนองว่าหากจ่ายราคาดังกล่าวแล้วได้ของแท้ของจริงที่มีคุณภาพอย่างที่มีการกล่าวอ้างจริงตนจะขอเหมา 100,000 ออเดอร์เพราะไม่มีทางเป็นไปได้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อคืนวันที่18ธันวาคม64พิมมารีพายไลฟ์สดขายของโดยพูดถึงหมอของขวัญในกรณีเนี่ยว่าสำหรับหมอของขวัญที่มีข่าวก็ติดต่อไปจริงๆ
พราะรู้สึกว่าคุณหมอของขวานพูดแรงไปว่าพิมรี่พายจะขายทุกอย่างไม่ได้ขายได้แต่ไม่ได้รู้ทุกอย่างไงมาบอกให้รู้หน่อยลัดคิวมาเลยนะจะของขวานหมอของขวานจะบอกว่าพิมรี่พายจะขายทุกอย่างไม่ได้พิมเป็นนักธุรกิจพิมซื้อมาขายไปพิมคำนวณแล้วว่าพิมขาดทุนได้การตลาดได้กำไรเล็กน้อยถ้าได้กำไรมากค่อยฉวยเอามันเป็นแผนการตลาดของพิมพิมทำธุรกิจขายได้มึงเป็นใครคะหมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นตำรวจเหรอแต่ถ้าเรื่องวิชาชีพเถียงไม่ได้ลัดคิวมาให้ความรู้ได้เลยจริงๆหมอของขวัญน่ารักโทรไปบอกว่าถ้าหนูทำไม่ถูกแนะนำเลยไม่ต้องไปบอกใครมาบอกกับหนูนี่ขอโทษนะถ้าทำให้รู้สึกไม่ดีหนูขอโทษนะว่างมาหน่อยจะเลี้ยงข้าวขอเจอตัวจริงหน่อยหมอของขวัญก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวนัดเจอกันล่าสุดหมอเคสหรือหมอของขวัญโพสต์ในเพจด็อกเตอร์คาเตคาเต้ว่าพระแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมมารี่พายตัวเป็นติดต่อมาจริงๆแล้วนางไม่โกรธหมอเลยที่พูดถึงขอบคุณหมออยากได้คำแนะนำอยากทำให้ดีแถมขอนัดเลี้ยงข้าวไปอีกเพื่อนรักไหมหลัดใจมากบอกให้นางติดต่อมาได้นางก็ติดต่อมาจริงด้วยนางคุยน่ารักมากกบกอไว้นัดเจอกันแล้วจะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงรอดูตอนต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมรี่พาย vs เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอของขวานแต่หลังจากพิมรี่พายไลฟ์สดและพาดพิงถึงหมอของขวานเมื่อคืนที่ผ่านมาหมอของขวานได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าคือแอบสะอึกก่อนจะมีแฟนคลับของพิมรี่พายเข้ามาคอมเมนต์อธิบายว่าพิมรี่พายเป็นคนตรงปากไร้ใจดีไม่มีอะไรหรอก